ีแฟน2คนแล้วเราก็โกหกทั้ง2ฝ่ายว่าเราอ่ะไม่มีใครคือหนูรักทั้ง2คนคบผู้ชายอยู่2คนค่ะอายุเท่าไหร่กับเท่าไหร่บ้างอายุ27กับ24ค่ะเขาเป็นเพื่อนกันค่ะโอ้โหโหดเนาะตามกับตีตั้งแต่รู้จักตามก่อนคือตามนี่เป็นเพื่อนของเพื่อนหนูค่ะไปเที่ยวด้วยกันกินเหล้าด้วยกันเจอกันบ่อยขึ้นแล้วก็เมาก็เลยแบบไปมีความสัมพันธ์แบบแต่คือตามเขามีแฟนแล้วอะค่ะอ่ะก่อนมีรู้มาก่อนปะรู้ค่ะสนุกข้ามคืนแล้วก็แยกย้ายมันก็ไม่ได้แยกย้ายอะค่ะก็คือมาคุยกันนะคะจนวันนึงหนูก็ไปหาเพื่อนหนูตามก็อยู่ด้วยแต่ตามอะชวนตีมาด้วยไงคะก็เลยมาเจอกับตีซึ่งตีก็ไม่มีแฟนหนูก็ถูกใจอย่างเงี้ยค่ะก็ไปเที่ยวด้วยกันเราหยุดความสัมพันธ์กับตามไหมยังค่ะตามรู้ไหมว่าเราคั่วกับทางตีอยู่ด้วยเขาก็สงสัยแต่เขาก็ไม่ได้รู้อะค่ะหนูก็ไม่ได้บอกเขาแต่ตีก็ถามหนูว่าแล้วพี่ตามล่ะไม่ได้เป็นแฟนกันหรอก็บอกว่าไม่ได้เป็นตามเขามีแฟนแล้วหนูก็คุยกับตีมาเรื่อยๆตีก็บอกเป็นแฟนกันไหมอย่างเงี้ยหนูจะต้องทำยังไงดีคือถ้าหนูคบกับตีใช่ไหมแล้วหนูจะต้องบอกตามยังไงอย่างเงี้ยค่ะคือตามก็ไม่ใช่แฟนหนูนี่คะเพราะว่าตามเขามีแฟนแล้วไม่ใช่หรือการกระทำเขาก็แบบเหมือนแฟนเราคนหนึ่งที่แบบห่วงเราแฟนตามรู้ไหมว่ามีหนูอยู่ในชีวิตไม่รู้ค่ะนี่ถ้าถามพวกพี่ใช้ตัดตามออกไปก่อนเลยตามเขาไม่เลิกกับหนูเพราะว่าตามเขามีเมนหลักอ่ะหนึ่งคนแล้วเราเป็นของแถมห้อยมาต้องปรับ mindset ของเอมก่อนนะลูกนึกให้ออกว่าตอนนี้เราอยู่กับตามในสถานะอะไรถ้าเขารักเราจริงเลิกกับแฟนแล้วตอบไม่ได้อะค่ะว่าเป็นแฟนไหมคือมันก้ำกึ่งอะค่ะหรือยังไงอยากวัดไหมว่าเอ้ยเธอไปเลิกกับแฟนหนูก็ไม่อยากทำแบบนั้นอย่างเขาก็มีลูกด้วยกันนะคะตีเขาเป็นคนดีไหมก็ดีนะคะก็ใส่ใจเราแล้วเราอะเป็นผู้หญิงที่ดีพอไหมก็คงยังจะไม่ดีพอเท่าไหร่อะค่ะแต่ก็จะพยายามปรับตัวเรื่อยๆอะค่ะมันไม่ต้องพยายามครับมันทำได้เลยครับเอมก็คือมีอะไรอยู่กับทั้งตามและตีใช่ไหมใช่ค่ะแต่คือตามนี่แค่ครั้งเดียวแต่ก็เจอกันคืออยู่ด้วยกันอยู่แต่ก็ไม่ได้มีอะไรลึกซึ้งหลังจากนั้นแต่ก็คือเขาก็ดูแลเราทุกอย่างค่ะเอมพูดมาคำหนึ่งว่าเขาไม่ยอมตัดอะค่ะเอมคิดดูดีๆหรือว่าคุณค่าของความเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยต้องให้คนอื่นมาตัดสินเหรอว่าความสัมพันธ์ที่ผิดนี้ต้องจบหรือไม่จบคือเอมไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจเองเหรอว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่ถูกต้องเราไม่มีสิทธิ์เลยเหรอชีวิตเราต้องโยนให้กับคนหนึ่งที่มีครอบครัวแล้วมีลูกมีเมียแล้วแต่ก็ยังมากระจอกกระแจกกับเราเราต้องโยนชีวิตให้คนนั้นตัดสินเหรอว่าไม่นะเรายังเลิกกันไม่ได้เฮ้ยพี่ว่าไม่มีใครที่จะมีอิทธิพลในการตัดสินชีวิตคนอื่นขนาดนั้นนะพี่โอเคนะกับตีที่เขาไม่มีพันธะอะไรจะลองไปศึกษาอะไรก็ได้แต่พี่รู้สึกว่าเอาจริงแล้วความสัมพันธ์ของเอมตามและตีเนี่ยมันอีลุงตุงนางกันมาเพราะฉะนั้นเอมลองไปประเมินดูว่ามันต้องล้างไพ่เลยหรือเปล่ามันไม่มีความรักครั้งไหนคุ้มค่ากับการที่แลกมาซึ่งอีกครอบครัวหนึ่งที่มันพังอ่ะนึกออกไหมค่ะการตัดสินใจครั้งนี้จงจำไว้ว่าอยู่ที่ตัวเอมไม่ได้อยู่ที่คนอื่นการใช้ชีวิตเนี่ยพยายามตั้งกฎเกณฑ์ไว้เราจะไม่ข้ามเส้นไหนของศีลธรรม อยากไปนอนผู้ชายในผับเอ้ยทำได้แต่ถ้ามีแฟนแล้วเราไม่ยุ่งมันไม่ใช่แค่คนไม่ดีมันคือคนเลววันเนี้ยอะไรที่พลาดไปแล้วอ่ะอย่าให้มันพลาดไปอีกเพราะถ้าทำอีกมันคือความตั้งใจไม่ใช่ความพลาดนะคะเอมฉะนั้นตามตัดเลยในส่วนของตีมี2ช้อยค่ะไม่เอาทั้งตามและตีเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเวลาไปนั่งกินเหล้ากับตีแล้วก็เจอตามแล้วทุกคนก็แบบไอ้เมียไอ้ตีนี่คือได้ง่ายมากนะเว้ยในวงเหล้าไอ้ตามมันเคยได้อันนี้คือโอ้โหคุณค่าเรานี่เหมือนหมูหมุนหมาเลยนะกับ2อยากคบกับตีใช่ไหมเวลาที่มันไปกินเหล้ากับตามไม่ไปค่ะถ้าเลือกตีแล้วหนูจะบอกตามยังไงว่าหนูไปคบเพื่อนเขาเนี่ยไม่ต้องบอกตามกูไม่ได้คบกับมึงนะเพราะมึงมีแฟนแล้วก็คือกลัวสักวันว่าโอเคมันมาเจอกันเนี่ยค่ะคือถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่พี่ว่าหาความชัดเจนจากตามถ้ามันคาใจเอมอยู่อะถามตามเลยว่าพี่เราเป็นอะไรกันเพราะถ้าไม่ได้เป็นอะไรสถานะมันไม่ชัดเจนหนูจะไปต่อแล้วนะนั้นถ้าวันนึงหนูไปคบตีนะต่อให้เขาจะต้องเลิกคบกันมองหน้ากันไม่ติดไม่เป็นไรการที่มันเป็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนแบบนี้หนูจะมาอยากให้ทุกอย่างมันสมบูรณ์แบบมันเป็นไปได้ยากเข้าใจป่ะเอมให้ประเมินตัวเองนิดนึงแล้วกันรักตัวเองแค่ไหน1ถึง10 7ค่ะอยากออกจากชีวิตของตามแค่ไหน1ถึง10 4ค่ะพร้อมมีแฟนคนใหม่แค่ไหน1ถึง10 8ค่ะหนูต้องเอาออกมาจากชีวิตของตีเพราะหนูเห็นแก่ตัวหนูพร้อมมีแฟนคนใหม่ซึ่งคือตีแต่หนูไม่อยากออกจากคนเก่าซึ่งคือตามหนูไม่พร้อมที่จะมีความสัมพันธ์กับ
ใครพี่ขอโทษนะคะเอมพี่จะถามเป็นคำถามสุดท้ายถามตัวเองว่าถ้าเราเป็นผู้ชายสักคนหนึ่งเราจะมาคบกับคนที่ชื่อเอมไหมไปตอบตัวเองที่บ้านวันนี้ซันได้รู้จักกับคน2คนในช่วงระยะเวลาเดียวกันนะคะตอนเจอกันเนี่ยเจอกันในแอปหนึ่งนะคะครับก็คุยกันมาเป็นเพื่อนคุยเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เราตกลงกันว่าจะเป็นเพื่อนคุยเป็นพี่น้องกันอย่างเงี้ยค่ะครับกับทั้งสองคนเลยแต่ว่าพอระยะเวลาผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็ความสัมพันธ์มันก็พัฒนามากขึ้นเรื่อยๆก็มีการนัดเจอกันกินข้าวดูแลคือทำเหมือนแฟนทุกอย่างเลยแต่ว่าไม่ได้อยู่ในสถานะแฟนมีอะไรไหมลึกซึ้งไหมค่ะทั้งคู่เหมือนกันนะใช่ค่ะก็จนตอนนี้ก็ระยะเวลาครึ่งปีแล้วค่ะแล้วก็ทั้งสองคนก็เริ่มที่จะต้องการคำตอบที่ชัดเจนสถานะที่ชัดเจนเนี่ยค่ะคือคนหนึ่งเนี่ยเขาเป็นรุ่นน้องนะคะอายุน้อยกว่าก็คือค่อนข้างที่จะดูแลทิคแคร์ดีทุกอย่างมีอนาคตคือเป็นตามแบบที่เราต้องการเลยแต่ว่าเราไม่ได้รู้สึกรักกับอีกคนหนึ่งที่เป็นรุ่นพี่เขาก็ดูแลทิคแคร์เหมือนกันค่ะแต่ไม่เหมือนกับรุ่นน้องแล้วก็มีนิสัยค่อนข้างเจ้าชู้นิดนึงแต่ว่าเราก็รู้สึกรักคนนี้มากกว่ารักคนนี้มากกว่าคำถามจะถามว่าอะไรคะอยากฟังความคิดเห็นนะคะว่าถ้าเป็นพี่ๆจะเลือกไปทางไหน ผู้ชายเจ้าชู้รับได้ไหมคะเจ้าชู้รับได้นะคะก็แปลว่าเขาก็ไม่ได้มีข้อเสียอะไรนะคุณซันอยากแต่งงานไหมคะค่ะเป็นเป้าหมายหลักเลยโอเคแปลว่าเป้าหมายตรงนี้ไม่ตรงกันข้อเสียของผู้ชายคนแรกที่เป็นเป้าใหญ่มีอะไรคะที่บอกว่าเพอร์เฟกต์อ่ะยังมีความคิดที่เป็นเด็กอยู่ด้วยความที่เขาอายุน้อยกว่าเราไอ้ความคิดความเป็นเด็กของเขาเนี่ยมันงี่เง่าไหมมันทำให้เราท็อกซิกไหมก็ไม่ค่ะไม่แปลว่าข้อเสียเขายังเป็นข้อเสียข้อเล็กถูกไหมใช่ค่ะแนะนำให้เลือกรุ่นน้องรุ่นน้องพอดูเพราะว่าเห็นกว่าทรงๆว่าข้อเสียมันไม่ได้ดูจะทำลายชีวิตคู่เท่ากับคนที่สองแต่หากเราว่ากันถึงเรื่องหัวใจก็แน่นอนคนที่สองเพราะว่าทุกอย่างที่คุณซันไม่แน่ใจหรือเดากับเขาอ่ะสุดท้ายถ้าเป็นแฟนกันจริงๆมันอาจจะไม่เกิดเหตุการณ์เหล่านั้นตามที่กังวลก็ได้เก็ตป่ะคนคนนี้คือผู้ชายที่คุณซันอ่ะอินอ่ะเพราะสุดท้ายแล้วรู้สึกว่าการที่เราจะรักใครอ่ะบางทีก็ฟังหัวใจตัวเองอ่ะแต่นี่ก็ว่าคนแรกคุณซันก็น่าจะอินอยู่ด้วยนิดๆแหละไม่งั้นไม่อยู่ได้ขนาดนี้หรอกไม่งั้นไม่เป็นช้อยหรอกเพราะว่ามันไม่ได้มากเท่าขนาดนั้นน่ะมันเป็นการเปรียบเทียบแล้วคนนั้นมากกว่าใช่แต่เป็นพี่นะถ้าพี่เป็นเพื่อนพี่จะบอกว่ามึงชอบคนที่มึงชอบไปถ้างั้นก็คือ2ใช่อนาคตจะเป็นไงก็เดี๋ยวมึงก็ต้องเลือกอ่ะก็ต้องโอเคตามที่เลือกอ่ะผมให้ไปคน2อยู่แล้วฮะปากกาเขาจดอยู่ที่ช้อย2แล้วไงถ้าให้กากบาทก็คือขีดมาแล้วฝั่งนึงอ่ะวันนี้เราก็แค่บอกว่าก็ลองให้รู้ว่าเอาอยู่จริงไหมเพราะข้อเสียที่รออยู่เรื่องของความเจ้าชู้คุณซันก็ไม่ได้แบบไม่กลัวเอาอยู่ส่วนเรื่องแต่งงานผมมองว่าคุณซันก็มียังพอจะมีเวลาอีกสักหลายปีอยู่คุณซันอยากมีลูกไหมอยากค่ะมันยังได้ซื้อเวลาที่จะวัดใจกับผู้ชายคนนี้ว่าอยากจะลงหลักปักฐานไหมคือการที่เขาประกาศว่าเขาไม่อยากจะแต่งงานหรอกอยู่กันไปอย่างนี้แหละเขาพูดประมาณนี้ไหมใช่ค่ะใช่อยู่กันไปอย่างนี้ไม่ได้เหรอมาเป็นแฟนกันไปสิเราก็ไม่เห็นจะต้องแต่งงานเลยมันก็ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่เปลี่ยนใจอย่างที่เติ้ลว่าแต่ถ้าวันนี้ผมบอกว่าเลือกคนหนึ่งเหอะเซฟดีคนที่สองจะเป็นคำถามในใจคุณซันไปตลอดชีวิตว่าถ้าวันนั้นกูเลือกเขามันจะเป็นยังไงวะในเมื่อคุณซันการอแล้วเราไม่มีอะไรที่จะไปขัดขืนแค่ต้องรู้ด้วยตัวเองเผื่อใจพร้อมเจ็บและถ้ารู้สึกว่าตัวเองเริ่มจะเสียเวลาและรอไม่ได้แล้ววันนั้นค่อยไปตามหาคนที่เคยเป็นเบอร์หนึ่งใหม่อาจจะเป็นคนอื่นนะไปตามหาไอ้ช้อยแรกที่เราเคยทิ้งไปใหม่อีกครั้งหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าทุกวันทุกเดือนทุกปีที่ผ่านพ้นไปกับความไม่แน่นอนของเรานั่นแปลว่าคนดีๆเริ่มมีครอบครัวแต่งงานมีลูกตลาดมันจะเล็กลงถ้าคุณซันรับได้และพร้อมที่จะลองวัดใจดูสักครั้งผมจะขออำนวยอวยชัยให้มันเป็นการตัดสินใจที่ดีเพชรอยู่ตรงหน้าไม่เลือกมาแล้วรู้อยู่แล้วว่านี่คือเพชรแต่ไม่เลือกเพราะหินก้อนนั้นมันเม็ดใหญ่กว่าฉันอยากจะท้าทายโดยการเจรนายหินนั้นเผื่อว่ามันจะมีเพชรอยู่ข้างในอาจจะเป็นหยกก็ได้ค่ะวันนี้เธออยากจะเจรนายได้เธอพาชีวิตเป็นสุ่มเสี่ยงแต่ถ้าวันนึงเธอรู้ว่าหินก้อนนี้มันไม่ใช่เพชรขึ้นมาเพชรเม็ดนั้นคนอื่นเอาไปแล้วเธอจะตามหาสิ่งเหล่านั้นไม่ได้แล้วนะเนื้อคู่ตามหาอะไรตามหาคนดีตามหาคนที่เทคแคร์ก็นี่ไงอยู่ตรงหน้าเขาถึงบอกว่าบางทีอ่ะ
พระเจ้าช่วยเหลือเราแล้วนะแต่คุณน่ะเลือกไม่เอาบอกเองว่าผู้ชายคนนี้ไม่ได้มีข้อเสียอะไรเลยแล้วข้อเสียข้อเล็กมากในขณะที่คนที่เป็นรุ่นใหญ่อ่ะข้อเสียใหญ่มากคือเป้าหมายไม่ตรงกันทีนี้หอมถามว่า32อยากแต่งงานตอนอายุเท่าไหร่เลทที่สุดจริงๆเนี่ยเกิน35ค่ะ3 ปีแล้วนะต้องเปลี่ยนใจผู้ชายคนเล็กรู้แล้วว่าดีแน่ๆคำตอบมาแล้ว3ปีโดยที่ไม่รู้เลยว่าผู้ชายคนนี้ดีหรือไม่ดีแล้ว3ปีตอบไม่ได้นะคะมันจะไปเลวร้ายกันตอนที่5ปีก็ได้6ปี7ปีก็ได้มันมีเชื้ออยู่แต่เราเอาชีวิตของเราไปสุ่มเสี่ยงเพียงเพราะความรู้สึกของเราเพราะผมถามว่าซันเนี่ยมีเวลาเล่นกับตัวเองอ่ะกี่ปีที่อยากแต่งงานซันบอก3ปีฉะนั้น3ปีมันน้อยมากค่ะที่จะไปลุยเล่นสุ่มเสี่ยงจะไปลองคนเนี้ยจะไปลองคนที่จะเสี่ยงทิ้งเพชรอันนี้ไปอ่ะค่ะคือมันสุ่มเสี่ยงมากๆค่ะแต่ถ้าอยากเสี่ยงก็รับความผิดหวังให้ได้สิ่งหนึ่งที่ต้องรับเลยว่าเพชรก้อนนี้อาจตกไปอยู่ในมือของคนอื่นความผิดไม่ใช่เจ้าชู้เพราะสันรับได้แต่ความผิดใหญ่คือไม่แต่งงานเขาไม่แต่งงานหนูอยากให้พี่ช่วยดึงสติหนูหน่อยค่ะคือว่าหนูอ่ะคบกับแฟนเป็นผู้หญิงเหมือนกันนะคะค่ะมา15ปีแล้วหนูก็นอกใจเขาทุกปีเลยไม่รู้ว่าหนูใช้คำว่านอกใจไหมอ่ะคือแบบหนูชอบเช็คเรตติ้งอ่ะแบบไปอ่อยคุยกับคนนั้นคนนี้ใช่แต่ว่ามีคนไปบอกเขาเพราะว่าหนูอ่ะไม่ยุ่งโทรศัพท์กันมันขั้นไหนอะที่มันนอกใจอะก็มีแบบนอกกายบ้างนิดหน่อยมีนิดหน่อยด้วยบางคนอีกอ่ะก็เรียกว่านอกใจแหละมึงอย่าใช้ว่าเช็คเรตติ้งพอเขารู้มาเขาก็มาถามแหละแต่ว่าก็คือเลิกกันไม่ได้อยู่ดีเขาเลิกไม่ได้หรอไม่ได้หนูก็เลิกกับเขาไม่ได้หนูอยู่เขามานานมากจนแบบเหมือนเป็นครอบครัวกันแล้วอะคือว่าถ้าคนที่คุยกับหนูก็จะบอกเลยว่าหนูมีแฟนแล้วคือว่าเขาก็ต้องห้ามมาล้ำเส้นแฟนหนูแต่ว่าถ้าใครรับได้ก็อีกเรื่องนึงใช่ไหมใช่ถ้าแฟนรู้คือไม่ได้มาจากคนแสดงตัวแต่ว่าเป็นแบบคนรอบข้างอะไรเงี้ยมาบอกนะมาส่งซิกนะว่านี่แฟนมึงคุยกับคนนี้อยู่นะอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอจับได้เขาทะเลาะกับเราไหมหรือเขาปล่อยผ่านแรกๆเขาร้องไห้แล้วแบบว่าให้เลิกเจ้าชู้ได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะแต่หนูทำไม่ได้อ่ะอุ้ยแล้วทุกวันนี้ถ้าเขาจับได้แล้วมันยังไงก็เขาบอกว่าเขาแค่รับฟังคนอื่นแต่เขาถ้าเขาทนไม่ไหวเขาจะไปเองหรือเราไม่ได้ภูมิใจในตัวแฟนเปล่าอยู่กันจนแบบชาชินอ่ะก็เขาเป็นคนดีนะคะไม่เกี่ยวภูมิใจหรือเปล่าที่ได้แฟนคนนี้แรกๆมันก็ภูมิใจแต่ตอนนี้มันเหมือนแบบความหวานมันก็หมดไปแล้วแบบอยู่กันแบบอยู่เป็นแบบงั้นๆใช่ทำงานด้วยกันอยู่ห้องเดียวกันเหมือนชีวิตอยู่กัน24ชั่วโมงอ่ะแล้วเขามีคนอื่นได้ไหมเขาเคยคุยแต่ว่าไม่รู้ว่าคุยขั้นไหนนะคะแต่ว่าหนูจับได้หนูบอกว่ามึงไปเคลียร์แค่นั้นสั้นๆเขาก็ไม่มีอีกเลยเรื่องนี้ก็คือว่าวันนึงแฟนอะไปเจอคนใหม่แล้วคนใหม่อะนิสัยดีกว่าฟ้าซึ่งมีโอกาสสูงมากเพราะว่าถ้าเขาเจอใครมันจะไปเจ้าชู้มากขนาดเนี้ยถ้าเขาเจอใครสักคนนึงที่ซื่อสัตย์วันนั้น15ปีอะมันจะไม่มีความหมายสำหรับฟ้าเลยว่าเพราะว่าเวลาที่คนมันได้กลิ่นใหม่หรือมีคนใหม่อ่ะคนเก่ามันไม่มีความหมายเลยนะ15ปีมึงไม่ต้องถามหาเลยนะความผูกพันอ่ะมันจะไปคนใหม่ทันทีฉะนั้นไอ้ละครเรื่องเนี้ยบอกฟ้าว่าให้หยุดไม่ใช่หรอกมันจะจบที่คนเนี้ยเจอใครสักคนนึงที่ใช่แล้วเขารู้เลยว่าฟ้าไม่ได้ดีพอคนเนี้ยเขาไปเสี่ยงเอาดับหน้าคนนี้ก็ยังดีกว่าฟ้ามันจะจบตรงที่เขามีคนอื่นถ้าไม่อยากเป็นคนเห็นแก่ตัวมากซะจนเกินไปอ่ะก็ถ้าเขามีก็อย่าไปว่าเขาเมื่อกี้เห็นบอกว่าแหมอย่าให้รู้ละกันอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ที่ตัวเองทำมา15ปีแฟร์ๆหน่อยดินะอยู่กันแบบเสมอภาคดิอยู่แบบโอเพ่นรีเลชั่นเลยฉันทำมาแล้วตั้ง15ปีมากกว่า15คนถ้าเธอจะมีบ้างก็อย่าไปอะไรเขาก็แฟร์ๆอยู่ด้วยกันแบบเนี้ยอย่างน้อยเราจะได้เป็นคนไม่ได้เห็นแก่ตัวเกิดคนมาด่าว่าเอาฟ้าทำไมมือเห็นแก่ตัวอย่างนี้บอกเห็นแก่ตัวบ้าอะไรก็ให้ก็มีได้แฟนก็มีได้ก็แค่ไม่ต้องบอกเราใช่จบคือรักจะเจ้าชู้ก็ใจกว้างๆหน่อยอย่าเป็นคนเจ้าชู้ที่ใจแคบมันดูไม่แฟร์นะสำหรับพี่นะเขาเลิกกับเราได้ไหมฟ้าทนได้ไหมถ้าเขาเลิกกับเรายอมไหมก็ไม่รู้ว่าถ้าเลิกกันแล้วคือแบบจะใช้ชีวิตยังไงก็คือเหมือนแบบมีกันมาตลอดแบบว่าจะอยู่คนเดียวได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะอยากค่ะแต่มึงทำทุกอย่างเพื่อให้ได้อยู่คนเดียวนะเนี่ยไม่ดูฟ้าไม่ได้รักแฟนขนาดนั้นถ้าพี่นะพี่ไม่ดึงแต่แค่อยากให้แฟนหน่อยแค่นั้นเองแต่ถ้าอยากเอาอะไรแรงๆอ่ะลองมาอ่านเมนดูใช่แต่สำหรับพี่อยู่ข้างฟ้านะเห็นไหม
พี่อยู่ข้างฟ้านะเห็นไหมเห็นไหมคนเราทุกคนมันต้องเห็นแก่ตัวอยู่แล้วนี่ไงแต่แฝงๆหน่อยฮะก็แฟนมึงยอมเองจริงจังกับใครไงอะไรนะหนูก็ไม่อยากจริงจังกับใครไงแบบว่าไม่ได้อยากให้ใครมาแทนที่เขาอะก็คือมึงก็พูดถูกไงฟ้ามันมีคนคนนึงที่มันยอมมึงตลอดเวลาก็กูเอาเปรียบคนนี้มา15ปีแล้วอะวันนี้มาบอกให้กูหยุดทำไมอะก็เขายังยอมอยู่คนอื่นเผือกอะไรอะใช่ใช่เพราะอย่างที่พี่บอกคนที่โทรมาคือถ้าแฟนฟ้าโทรมาพี่จะด่าเขาเออพี่จะด่าให้ดึงคนนั้นดีกว่าถ้าเกิดเขาโทรมาแล้วแบบพี่หนูเจ็บปวดจังเลยพี่แบบอีควายอีโง่มึงอยู่ไม่ได้ไงนอกใจมึง15ปีมึงไม่มีปัญญาหาคนดีๆขนาดนั้นหรอมึงแค่เดินออกไปถนนน่ะมึงชี้ไปเลยใครดีกว่าอีฟ้าทุกคนมึงโง่อ่ะแต่ว่าอันนี้เขาไม่ได้โทรมาพี่ก็เข้าข้างฟ้าเข้าใจปะมันคือคนเลว1คนกับคนโง่1คนที่มาเจอกันคนนึงพิการสมองคนนึงพิการหัวใจ2คนนี้มาเจอกันแต่คนที่โทรเข้ามาหาพี่คือคนพิการหัวใจซึ่งอยู่ในหน้าได้เปรียบเพราะคนเรามันคือมีความเห็นแก่ตัวและเราต่างกันไงรู้ไหมทุกคนมีความเห็นแก่ตัวแต่ที่เราต่างกันคือความละอายซึ่งคนอื่นมีไงแต่ฟ้าไม่ได้มีเว้นแต่เราไม่ได้รักเขาแค่นั้นเองฉะนั้นไอ้การที่เราไม่ได้รักเขามันก็เลยเป็นวิธีที่แบบกูเลยมองหาคนอื่นฉะนั้นถ้าไม่รักอ่ะก็ปล่อยให้เขาอยู่ในสถานะเพื่อนที่ดีที่สุดไม่งั้นมึงก็ไม่ได้เริ่มต้นใหม่กับใครสักทีอ่ะมันก็เหมือนเขามาเกะกะมันต้องมีปัจจัยไหนที่ไม่ใช่แล้วล่ะ15ปีเนี้ยถ้ายังโหโกหกกันมาตลอดเนี่ยไม่ใครก็ใครแล้วคืออามีแฟน2คนแล้วแฟน2คนเขาโอเคกันไหม2คนต่างไม่รู้อีกคนนึงคบกันได้7ปีแล้วค่ะแฟนอาที่คบกันมา7ปีค่ะคือเขาอะไม่มีข้อบกพร่องอะไรเลยเขาเป็นคนไม่มีเวลาบ้างานตัวหนูอะไม่เคยได้ใช้ชีวิตเหมือนคู่รักทั่วไปคือเราไม่เคยได้ไปกินเที่ยวนอนที่ไหนไปพักผ่อนแบบอะไรอย่างเงี้ยเขาทำงานเกี่ยวกับอะไรทำไมถึงไม่มีเวลากับเราวิศวะค่ะที่ทำงานกลางคืนแล้วก็จะนอนกลางวันแต่เรื่องนิสัยทุกอย่างโอเคไม่ขี้หึงไม่จุกจิกไม่งี่เงาไม่เคยแต่เขาก็เทคแคร์เราไหมคะหมายถึงว่าเขาก็ถ้าเกิดเขาว่างเขาก็ดูแลเราไหมเขาดูแลเราในแง่ไหนบ้างเอ่ยที่หนูอยากได้คืออยากไปเที่ยวแบบการใช้ชีวิตเหมือนคู่รักทั่วไปมันไม่มีเลยค่ะหนูเริ่มรู้สึกเบื่อตั้งแต่กี่ปีปีที่4คิดจะขอแยกทางเขาไหมคะไม่เคยเลยเพราะว่าข้อดีเขาอ่ะมันเยอะมากเลยแล้วคนที่2เข้ามายังไงคะคือเพื่อนนะคะเขาเป็นแฟนของกลุ่มของคนเนี้ยแล้วหนูก็ไปเจอกันแล้วคันเนี้ยพอได้คุยกันแล้วเนี้ยมันก็เหมือนพีคกันอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เติมเต็มในส่วนที่ขาดไปทุกอย่างเลยเขามีเซอร์ไพรส์พาไปเที่ยวทะเลภูเขาน้ำตกคือเขาทำให้หนูแบบตลอดเลยคือมีช่วงนึงที่เคยคิดจะถอยออกมาแต่ทุกครั้งที่ถอยออกมาเขาก็จะแบบทำเรื่องดีๆให้เราก็ไม่อยากออกมามันเป็นอยู่อย่างเงี้ยประมาณปีกว่าแล้วก็คือแล้วเราก็โกหกทั้งสองฝ่ายว่าเราไม่มีใครเพราะว่าช่วงกลางคืนแฟนทำงานเราคุยโทรศัพท์กับคนที่อยู่กับเนี่ยกับคนที่เขากันไหนเนี่ยตลอดเลยเขาก็เลยไม่ละแคละขายทางคนที่เขากันปีซึ่งล่าสุดเนี่ยคือเขาเป็นคนที่หึงนิดนึงชอบเช็คโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ร้อนคือข้อเสียเขาก็มีเรื่องนี้คือหนูอยากเลิกกับคนที่คบกับกันปีครึ่งเพราะว่าหนูคิดว่าเขาอ่ะดีไม่พอ เท่ากับคนที่คบกันมา7ปีคือหนูรักทั้ง2คนแต่มันเป็นไปไม่ได้ที่ว่าหนูจะเลือกทั้ง2คนมาอยู่ในชีวิตแล้วอาเคยเปิดอกคุยกันถึงปัญหากับแฟนคนแรกที่คบมา7ปีมาใช่ค่ะคือทะเลาะกันเรื่องนี้มาตลอดกรณีของอาคน7ปีไลฟ์สไตล์ตอนนี้ไม่เหมาะกับอาเขาอายุ28ยังต้องสร้างตัวถ้าวันนี้ทนไม่ไหวคน7ปีไม่เหมาะมาถึงคนที่33คบกันปีครึ่งมีบางสิ่งบางอย่างที่อามองว่าไม่เหมาะคือเขาอารมณ์ร้อนคนนี้ก็ไม่ใช่ค่ะอาหาใหม่ค่ะเพราะอายังเจอคนที่ไม่ใช่อาก็เลยไม่หยุดไงคะแล้วทีนี้เมื่ออาอยู่กับคนที่ไม่ใช่ทั้ง2คนถือเป็นการเห็นแก่ตัวเพราะเขามีโอกาสไปเจอคนที่ใช่สำหรับเขาเหมือนกันแล้วเมื่อเจอคนที่ใช่แนะนำว่าไม่สอนค่ะอากลัวคนใหม่ๆจะไม่ดีเท่าคนเก่าอยากจะบอกว่าไม่ต้องคิดเรื่องตรรกะอันนั้นไอ้คนที่เป็นอดีตไปแล้วก็ปล่อยมันไปเราเจอคนที่ใช่เราก็คบถ้าไม่ใช่เราก็เลิกหรือถ้ามันไม่มีคนที่ใช่จริงอยู่คนเดียวให้ได้ค่ะพี่รู้สึกว่าเขาอาจจะใช่แล้วแต่เขาอาจจะมาไม่ถูกเวลาแต่ถ้าคนนี้มาในวันที่อาก็นิ่งโอเคถ้าเธอไม่มีเวลาใช่ไหมเธอเป็นกะกลางคืนใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันปรับได้อาต้องเข้าใจก่อนว่าในความสัมพันธ์นะเราไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการตลอดเวลาอากำลังแสวงหาอะไรตัวเลือก A อ่ะเขามีแล้ว 90% ไอ้ 10% เนี้ยอาปรับได้ไหม
เมื่อกี้ที่อาบอกว่าคนที่สองคือชอบทุกอย่างเลยค่ะแต่เขาดีไม่พออาแหละไม่พอถ้าให้พี่สรุปจากสภาวะของอาคือพี่ว่าอายังไม่ใช่ตัวเลือกกับทั้ง A และ B เราอย่ามัวไปหาคนที่ดีพอเลยในขณะที่เราไม่เคยถามตัวเองเลยว่าแล้วกูล่ะดีพอสำหรับใครสักคนหรือยังคือถ้าเราดีแล้วเราจะมีโอกาสไปหาคนดีๆมาอยู่คู่กันและอีกอย่างนึงพี่รู้สึกว่าคนโกหกน่ากลัวนะแต่คนที่เก่งและเชี่ยวชาญมากๆในการโกหกปีครึ่งที่ไม่มีใครรู้เลยพี่ว่าน่ากลัวที่สุดเลยเพราะฉะนั้นอย่าทำให้ตัวเองน่ากลัวไปกว่านี้ไปหาคนสักคนหนึ่งที่อาไม่อยากจะโกหกเขาอีกต่อไปอ่ะพี่ว่าคนนั้นแหละเมมเนี่ยคบกับแฟนคนหนึ่งมาค่ะ6ปีแล้วค่ะตั้งแต่อายุ14ปีเลยค่ะก็คือแรกๆมันดีนะคะดีทุกอย่างเลยจนกระทั่งพอมาพักหลังๆอะค่ะพักประมาณ 3-4 ปีหลังเวลาทะเลาะกันเขาเริ่มใช้ความรุนแรงค่ะพี่เขาเริ่มเหมือนทำร้ายร่างกายคือแรงๆสุดก็คือเขาต่อยหัวแตกค่ะเขาเป็นคนที่โมโหร้ายค่ะพี่ทะเลาะกันแล้วก็คือต่อยเลยใช่ค่ะแล้วก็คือหลังจากที่ทะเลาะกันครั้งนั้นแหละค่ะที่ต่อยหัวแตกผมก็พยายามขอเลิกเขามาโดยตลอดค่ะแต่ไม่เคยเลิกกันได้เลยค่ะเพราะทุกครั้งที่หนูจะเลิกกับเขาเนี่ยเขาจะทำทุกอย่างเหมือนแบบกินยาฆ่าตัวตายบ้างกรีดแขนบ้างผูกคอบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยไม่ได้เลิกกันค่ะก็ยื้อกันมาเรื่อยๆคือหนูอ่ะไม่ได้รักเขาแล้วไงค่ะแล้วก็ทีนี้เหมือนอยู่เพราะทนกลัวแบบกลัวเขาจะฆ่าตัวตายอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลัวมันเป็นตาบ่าวของตัวเองหนูก็อยู่กันมาเรื่อยๆจนกระทั่งชุดสิงหาปีที่แล้วคือเขาเนี่ยอยากเป็นทหารค่ะเขาก็เลยสมัครทหารเกณฑ์ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เข้าค่ายทหารไปแล้วทีนี้พอเขาเข้าค่ายทหารเนมก็เริ่มเล่นแอปพลิเคชันแอปนึงค่ะมันเป็นเหมือนแอปหาคู่ค่ะแล้วเนมก็ไปเจอพี่ผู้ชายคนนึงเขาอายุ36ปีแล้วนะคะก็คือคุยกันดีลกันว่าเราจะเป็นเฟรนด์วิทกันค่ะพอดีลกันเสร็จเราก็ไปเจอกันมีอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมีอะไรกันเสร็จปุ๊บเนมก็คิดว่าแบบอ่ะมันก็ง่ายดีเนาะก็แค่แบบมีอะไรกันป้องกันมันก็ไม่เป็นอะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเนมก็นัดมาเรื่อยๆค่ะในระยะเวลา5เดือนนี่คือ22คนค่ะเนมก็บอกให้แฟนรู้นะคะเพราะเนมอยากเลิกกับเขาเนมก็เลยบอกทุกอย่างเลยทุกครั้งที่เนมไปมีอะไรกับใครเนมจะบอกเขาหมดทุกอย่างแล้วเขาว่าไงเขาก็ไม่ยอมเลิกค่ะจนกระทั่งตอนช่วงพฤษภาเนี่ยเนมขายของค่ะอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็มันเป็นช่วงที่โควิดระบาดเยอะๆเนาะแล้วก็ทีนี้เนมก็เลยกลับมาอยู่บ้านค่ะพอเนมกลับมาอยู่บ้านเนี่ยมีพี่คนทักเนมมาในเฟซค่ะเขาเป็นเหมือนเพื่อนของเพื่อนแฟนเนมค่ะก็คือพี่เขาก็ทักมาค่ะแล้วก็คุยกันมาเรื่อยๆจนต้นเดือนมิถุนาเนี่ยพี่เขามาขอเนมเป็นแฟนค่ะคือเนมก็คุยกับพี่เขามาเรื่อยๆจนเมื่อวันที่21สิงหาค่ะแฟนเนมเขาทักมาว่าเออเนี่ยเขามีอะไรจะถามเขาถามว่าเออเขาจะถามอะไรเขาก็บอกว่าเออเนี่ยมีเพื่อนอะแคปมาให้ดูเป็นอันที่หนูขึ้นสถานะกับพี่เขาอะค่ะแล้วเพื่อนเขาก็ทักมาถามเขาว่าแฟนมึงอะไปกับทหารอากาศแล้วหรอเนมก็เลยบอกเขาตรงๆว่าเออเนมอะมีพี่อีกคนนึงนะเนมอะคบกับพี่เขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าอ๋อโอเคงั้นเขาวางสายไปแป๊บนึงแล้วเขาก็สักประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆค่ะเพื่อนเขาโทรมาบอกว่าเออเนี่ยทำใจดีๆนะคือเขาอะกินยาค่ะกินยาแบบกินยาฆ่าตัวตายแล้วก็ทีนี้เหมือนกับว่าเขาแบบกำลังล้างท้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนกระทั่งผ่านไปประมาณ 3-4 ชั่วโมงเขาฟื้นค่ะเขาก็โทรมาหาเนมแล้วเขาก็บอกว่าเออเนี่ยไม่เลิกได้ไหมเขารับได้หมดเลยนะมีพี่เขาอีกคนก็ได้พบกัน2คนก็ได้อะไรเงี้ยแต่คือเนมแบบไม่เอาแล้วไงค่ะคือแบบเนมจะตัดเขาตั้งแต่ในวันที่เขาทำเนมแล้วอะค่ะตอนเนี้ยมันยังคาราคาซังตรงที่ว่าเนมไม่กล้าทิ้งเขาเพราะว่าคือเนมกลัวว่าเขาจะทำเพราะว่าเขาทำหลายครั้งมากหนูก็เลยไม่กล้าที่จะแบบบอกเลิกอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตอนแรกหนูก็รักนะคะแต่พอหนูมาเจอแบบนั้นแล้วหนูไม่อยากทนนะคะมันไม่ใช่อะไรที่หนูต้องทนเพราะขนาดป้าหนูอะแกจะตีหนูแกยังไม่กล้าตีหนูเลยไม่หรอกเราก็มีสิทธิ์เลือกได้แหละว่าเราจะอยู่กับใครมันชีวิตของเราอ่ะคำถามวันนี้คือหนูจะตัดเขายังไงดีค่ะคือหนูไม่ได้อยากอยู่แล้วหนูไม่ได้มีใจที่จะอยู่แล้วเคสอีประเภทเป็นโรคทั้งใบของใครคนหนึ่งอะพี่บอกให้นะเลิกโคตรยากไม่ต้องกลัวเขาจะฆ่าตัวตายหนูให้กลัวเขาจะฆ่าหนูเคสแบบนี้ทำได้อย่างเดียวสำหรับพี่คือหนีหนูว่าหนีให้เร็วที่สุดเพราะว่า
ช่วงเวลาปีนึงอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เขาทำใจแล้วเราก็คุยกับเขาให้รู้เรื่องว่าเออที่เลิกมาเพราะว่าเราอ่ะไม่ชอบเรื่องการทำลายร่างกายนะแล้วเราคิดว่าเออมันแยกทางกันดีกว่าแต่ว่าจะให้ดีอ่ะก็ส่งเป็นตัวอักษรพยายามไม่ติดต่อแล้วอ่ะแล้วก็หนูต้องเปลี่ยนเบอร์ลูกหนีคือการเปลี่ยนการบล็อกกันการไม่เอาอะไรแล้วอ่ะจากฝั่งนั้นอ่ะทั้งเขาและเพื่อนอ่ะคนเรามันมีความเข้มแข็งหรือความอดทนไม่เท่ากันอ่ะเราไม่สามารถแบกรับความอ่อนแอของทุกคนได้ทั้งหมดวันนี้เราก็ต้องเอาชีวิตเราอ่ะเพราะถ้าเขาไม่ตายเราอาจจะตายก็ได้ไงแต่ถ้าความอ่อนแอของเขาอ่ะเขาคิดว่าเขาอยากจะทำอย่างนั้นอ่ะเราไม่ได้ทิ้งชีวิตทั้งชีวิตเพื่ออุทิศให้กับจงมีชีวิตอยู่เถอะเราก็ไม่ใช่คนที่แบบจะต้องทำสิ่งนั้นอ่ะชีวิตก็เป็นของใครของมันอ่ะแล้วเขาไม่ได้จะอกหักกับเนมแค่ครั้งเดียวนะถ้าเขาเกิดมาเพื่อเป็นลูเซอร์หรือคนที่ขี้แพ้เขาก็จะอยู่วงจรนี้อีกแต่เดี๋ยวเขาก็จะเข้มแข็งอ่ะคือความโชคดีของเนมอย่างหนึ่งคือเขาติดทหารนะช่วงเวลานั้นจะเป็นช่วงเวลาที่เขาทำใจการที่ไม่ได้ติดต่อกับใครสักคนนานๆอ่ะความเคยชินจะเข้ามาแทนที่แล้วบางทีเนี่ยการที่เขาอยู่ในกรมทหารเพื่อนเอ่ยหรือแม้แต่ผู้บังคับบัญชาของเขาเองอ่ะอาจจะรักษาหรือเยียวยาจิตใจเขาได้อ่ะเพราะว่าทหารก็จะมีความมีวินัยมีความระเบียบสิ่งตรงนั้นอาจจะสอนเขาก็ได้ให้สอนเขาในระยะเวลา1ปีนั้นหนูก็คือต้องเปลี่ยนเบอร์ย้ายที่อยู่ให้เขาตามไม่เจอแล้วก็เรื่องนี้ถ้ารู้สึกว่าอยากจะคบกับอีพี่ที่เป็นทหารอากาศอ่ะจะอยากจะจริงจังอ่ะหนูก็ต้องเล่าเรื่องนี้ให้เขาฟังหนูเล่าให้พี่เขาฟังแล้วค่ะพี่เขาเข้าใจคำแนะนำของพี่คือหนีบล็อกตัดจบทุกวิถีทางค่ะพี่เห็นด้วยกับเนมตั้งแต่ที่ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เนมต้องทนการใช้ความรุนแรงไม่ใช่เรื่องที่ต้องทนอยู่แล้วตั้งแต่ต้นแล้วถ้ามันเกิดขึ้นแล้วมันอาจจะเกิดขึ้นได้อีกซ้ำๆแน่นอนเพราะฉะนั้นการเอาตัวออกมาคือดีที่สุดแต่พี่รู้สึกว่าวิธีการที่หนูพยายามทำมันซับซ้อนไปหน่อยพี่คิดว่ามันควรจะตรงไปตรงมาเหมือนที่พี่ต้นหอมบอกคือพูดกับเขาอย่างชัดเจนสื่อสารกับเขาอย่างชัดเจนว่าเราจะเลิกกันนะเพราะอะไรด้วยเหตุผลอะไรแล้วถ้าเขาจะไม่ยอมหรือพยายามยื้อก็เป็นหน้าที่เราที่จะต้องตัดเขาออกจากชีวิตและเอาตัวเองออกมาให้ได้แล้วที่เหลือก็ต้องเป็นหน้าที่ที่เราก็ดูแลตัวเองแล้วเขาก็มีหน้าที่ดูแลชีวิตเขาและดูแลตัวเขาเองเหมือนกันชีวิตทุกคนต้องเดินไปข้างหน้าด้วยเส้นทางตัวเองเหมือนกันไม่มีใครมีหน้าที่ต้องแบกรับชีวิตใครไปจนตลอดชีวิตแต่พี่แนะนำให้หนูแบบตรงไปตรงมาและชัดเจนหนีเท่าที่เราจะสามารถทำได้อะยิ่งไกลได้เท่าไหร่มันก็ยิ่งปลอดภัยขึ้นเท่านั้นคือถ้าเขา มีพฤติกรรมแบบนี้เราไม่รู้ว่ารุนแรงที่สุดของเขามันคือเท่ากับอะไรเนี่ยแล้วทุกวันนี้โลกมันบิดเบี้ยวอะบางครั้งมันเกิดจากสาเหตุที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยยิ่งหนีเท่าไหร่ยิ่งดีการที่เราเอาเรื่องพวกนี้มาเพื่อมัดตัวเขาให้อยู่กับเราต่อไปโดยที่เราไม่แคร์ว่าเขายังรักเราเหมือนเดิมหรือเปล่าเราอยู่ด้วยกันแล้วมันมีความสุขกันจริงๆหรือเปล่าเอาชีวิตของตัวเองมาเพื่อเดิมพันกับอะไรแบบนี้พี่ว่ามันเจ็บทั้งคู่ปลายทางมันไม่เคยเห็นว่าจะมีคู่ไหนที่กลับมารักกันคู่ครองยาวนานเมื่อผ่านเหตุการณ์อะไรแบบนี้คือเข้าใจนะแค่มันต้องยอมรับความจริงอะว่าวันนี้ความสัมพันธ์ของเรามันก็ถึงจุดจบคนเราไม่ได้มีความสัมพันธ์เดียวเข้มแข็งให้เร็วแล้วก็ไปมีความสัมพันธ์อื่นไปเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่ว่าเอาเรื่องของการจบชีวิตตัวเองมาเพื่อมัดใครสักคนอยู่กับเราอะพังทั้งคู่แนะนำว่าเรื่องนี้ถ้าหนูเอาตัวออกมาแล้วแนะนำว่าควรจะบอกคนใกล้ชิดตัวเราเองไว้ด้วยนะครอบครัวที่บ้านให้เขารู้เรื่องไว้ด้วยเพราะเราไม่รู้เผื่อวันนึงถ้าผู้ชายคนนั้นเกิดนึกอยากทำอะไรขึ้นมาต้องมีคนที่รับรู้เรื่องนี้และช่วยที่จะดูแลและโปรเทคเราอยู่เราคือคนในครอบครัวเราพร้อมที่จะช่วยเหลือกันต่อให้แบบวิธีคิดเราอาจจะไม่เหมือนกันก็ตามแต่เราจะอยู่ข้างกันไงพอดีไปมีอะไรกับเพื่อนนะคะเพื่อนผู้ชายเนาะแต่คำว่าแม่บ้านแสดงว่าคุณจิ๊บ
มีแฟนอยู่แล้วใช่ครอบครัวเลยไหมครับเป็นครอบครัวค่ะคือเรามีเพื่อนที่เราไปแบบไปเที่ยวเป็นกลุ่มๆอย่างเงี้ยค่ะคือหนูไปคนเดียวแฟนหนูไม่ได้ไปแล้วหนูก็ไปเจอกับผู้ชายคนนี้ไปประมาณต่างจังหวัดค่ะแต่ว่าพอดีทริปแรกที่เจอกันอ่ะคือเขาเทคแคร์หนูทุกอย่างเลยแม้กระทั่งผูกเชือกรองเท้าให้เขาก็ทำแล้วเขามีครอบครัวยังคะเขายังไม่มีครอบครัวแต่เขามีแค่แฟนนะคะแล้วเขาชอบเราไหมเขาก็บอกว่าเขาชอบเรานะคะหลังจากทริป5วันเขาไลน์มาหาจิ๊บแล้วเขาบอกว่าเอ้ยจิ๊บกินข้าวกันขับรถมาห้องเขาสิแล้วด้วยอะไรเข้าสิงจิ๊บไม่รู้อะค่ะคือจิ๊บขับรถไปหาเขาแล้วก็ขึ้นไปที่คอนโดเขาแล้วอยู่ๆก็คือใจกันไปใช่แล้วเขาก็บอกจิ๊บว่าเออเนี่ยไม่รู้หรอว่าแอบชอบเราที่สำคัญนะคะตอนนี้เราก็เที่ยวกันมาตลอดเราก็เจอกันตลอดเราเพิ่งมาเจอแฟนเขาตอนไม่นานมาเนี้ยค่ะเราจิ๊บกับแฟนเขาอ่ะกลายเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วระหว่างที่เที่ยวกันหลายทริปแบบมีอะไรกับเขาตลอดไหมก็มีอะค่ะเรื่อยๆแล้วระหว่างนั้นนะคะอีกหนึ่งตัวละครที่หายไปแฟนของเราที่บ้านละแคะละคายรู้เรื่องไหมไม่รู้ค่ะที่บ้านเนี่ยคือเราไม่ได้มีลูกใช่ไหมคะมีค่ะโหหนึ่งคนยังเด็กอยู่ขวบแล้วค่ะแล้วเพื่อนในกรุ๊ปทริปเราอ่ะไม่รู้เรื่องของเราอะคะคิดว่าเขาต้องมีระแคะระคายมากค่ะพี่หอมเพราะว่าการเทคแคร์ของเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ก็ยังไม่ได้บอกอะไรใครที่จิ๊บโทรมาวันนี้ค่ะจิ๊บต้องการอะไรคะอยากได้คำแนะนำดีๆคำพูดดีๆสำหรับการบอกเลิกกับผู้ชายคนนี้นะคะแฟนเราไม่เลิกเพราะว่ามันเป็นครอบครัวแล้วจิ๊บรักคนใหม่นี่ไหมแค่เห่อพี่หอมเหมือนเด็กได้ของเม็ดใหม่อ่ะมันแค่เห่อเฉยๆกินใหม่อะไรแบบเนี้ยเนาะกี่เดือนแล้วอ่ะใช่ประมาณ4เดือน5เดือนประมาณเนี้ยค่ะ4เดือนความสัมพันธ์ลึกซึ้งก็มีหลายครั้งนะจิ๊บนะแล้วระหว่างนั้นหนูก็ยังเป็นบอกเป็นเพื่อนสนิทกับแฟนเข้าไปเจอหน้ากันก็คือจิ๊บกลายเป็นใครก็ไม่รู้อ่ะแต่เขา2คนน่ะคือแบบเป็นผัวเมียกันไม่แล้วเราไม่รู้สึกอะไรหรอที่เราแบบอยู่กับเขาแล้วเราก็ต้องแบบเฮ้ยเราสนิทกันเฮ้ยแกแต่แบบรับหลังคือเรากินหลัวเขาอยู่อ่ะตอนแรกที่จิ๊บยังไม่เจอแฟนเขาอ่ะจิ๊บไม่รู้สึกอะไรเลยนะแต่พอจิ๊บเจอแฟนเขาแล้วคือแบบแฟนเขาดีเวลาที่จิ๊บมีปัญหาแฟนเขาก็จะเข้ามาปลอบจิ๊บตลอดเลยอยากจะเลิกก่อนที่ความจริงมันจะอยากจะสายไปใช่แล้วเราจะบอกกับผู้ชายคนนั้นว่ายังไงผมว่าคำพูดหรือรูปประโยคมันไม่น่าใช่ประเด็นสำคัญนะครับอยู่ที่ว่าเรากล้าพอที่จะพูดหรือเปล่าแค่นั้นเองแต่อยู่ที่ว่าเราเดินออกมาได้จริงหรือเปล่าไงจิ๊บแต่พี่ผู้จะลืมนะคะว่าคนนี้คือเราต้องไปเที่ยวถ้าพี่คิดจะเลิกการไปเที่ยวด้วยกันมันเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตขนาดนั้นป่ะมันเป็นกลุ่มไปแล้วค่ะคือพี่ไม่เชื่อว่าชีวิตคนเราต้องจำเป็นว่าต้องไปเที่ยวกับเพื่อนไม่งั้นมันจะชีวิตจะแย่จิ๊บคุยกับตัวเองก่อนเถอะว่าจิ๊บอยากจะเลิกหรือเปล่าอยากเดินออกมาแต่คือเราก็อยากจะกลับเป็นเพื่อนกับเขาคนบางคนณเวลาบางเวลาก็ไม่เหมาะกับการเป็นแม้กระทั่งเพื่อนครับคือถ้าเราต้องหายไปก็คือต้องหายไปครับแล้ววันนึงถ้ามันไม่มีอะไรแล้วจริงๆเราจะกลับมาเป็นเพื่อนกันซึ่งแม่งไม่มีวันนั้นหรอกอ่ะผมพูดเลยข้อ1จิ๊บมีครอบครัวแล้วแต่งไม่แต่งพี่ไม่รู้แต่จิ๊บตั้งสถานะตัวเองเป็นคนมีครอบครัวแล้วข้อ2จิ๊บมีลูกแล้วข้อ3เขามีแฟนแล้วข้อ4แฟนเขาดีกับจิ๊บครบเลยทำไมเงื่อนไขเหล่านี้จิ๊บยังต้องโทรมาเพื่อถามว่าจะเลิกยังไงพี่สงสารแฟนจิ๊บที่อยู่ที่บ้าน2พี่สงสารลูกวันหนึ่งถ้าลูกโตอีก15ปีแล้วรายการนี้ยังคงอยู่แล้วอยู่ในออนไลน์แล้วลูกมาฟังนะแล้วถ้าเขารู้ว่าแม่พี่สงสารผู้หญิงคนนั้นและสุดท้ายพี่สงสารจิ๊บที่ทำไมไม่ฉุกคิดพี่รู้สึกว่าจิ๊บกำลังทำตัวเป็นของฟรีพี่ขอโทษนะจิ๊บมีค่ามากกว่านี้จริงๆว่ะบอกเขาไปเลยว่าเฮ้ยเธอเราคุยกับเธอไม่ได้แล้วว่ะเราเกลียดตัวเองเราไม่อยากให้ลูกเราโตมาเป็นคนแบบเราเลยว่ะเราขอเลิกคุยกับเธอได้ปะแล้วถ้าวันนึงเราจะกลับมาเป็นเพื่อนกันก็ค่อยว่ากันแต่ละว่ามันยังไม่ใช่วันนี้อ่ะจิ๊บอยากบอกเลิกเขาไปบอกเลิกเลยค่ะตัดความสัมพันธ์เป็นการเคลียร์กันให้ชัดเจนเพื่อที่เอาละเรื่องของเราจะไม่ถูกขุดคุยเป็นข้อตกลงระหว่างกันนะคะจากนั้นจิ๊บหายจากทริปไปเลยค่ะจิ๊บเสี่ยงที่จะต้องเสียเพื่อนเที่ยวทริปตรงนี้ไปเพราะว่าเราไปทำเรื่องไว้นะคะหายไปจนเวลาเหมาะเฮ้ยเราไปเจอเขาแล้วเราไม่รู้สึกอะไรแล้ว
ซึ่งมันใช้เวลาค่ะแล้วก็ช่วงเวลาที่เราหายไปเนี่ยให้เวลากับครอบครัวของเรามากๆชดเชยในสิ่งที่จิ๊บทำผิดพลาดไปอย่างน้อยสิ่งที่พี่เห็นข้อดีจากจิ๊บคือสำนึกมันไม่สายเกินไปสำหรับใครที่จะกลับตัวนะคะและพี่เป็นกำลังใจให้จิ๊บเริ่มนับหนึ่งตั้งแต่วันนี้เลยอย่ากลับไปทำผิดอีกนะคะพุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ